สนับสนุนโดยบริษัทแม็กเวิลด์ทัวร์จำกัดพีพีพลัสแมนชั่นค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการใครทุกประชาชนช่วงนี้พูดคุยกับทนายเปิดสายหน้าใหม่แล้วนะคะมีทนายถึง2ท่านนะคะทั้งทนายหนุ่มแล้วก็ทนายอาวุโสที่ผ่านประสบการณ์เรียกว่ามากมาย นะคะมีสายมารอนะคะคุณชัยจากเชียงใหม่รับสายเลยแล้วกันสวัสดีค่ะคุณชัยสวัสดีครับอาจารย์โสพลพินัทแล้วก็พิธีกรหญิงนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายเรื่องการฟ้องแย้งหน่อยครับนะครับครับผมเป็นไงครับคือโจทก์กับจำเลยมีคดีพิพาทกันนะครับแล้วก็แต่ส่วนโจทก์เนี่ยเป็นผู้เยาว์ไม่มีอำนาจฟ้องนะครับก็เลยให้บิดาที่บิดาเนี่ยฟ้องแทนครับแต่บิดาเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับพอบิดาไม่ชอบด้วยกฎหมายปุ๊บเนี่ยจำเลยก็ให้การต่อสู้ฟ้องแย้งเลยว่าโจทก์เนี่ยมีเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่สามารถฟ้องคดีได้แล้วก็ศาลก็พิจารณาแล้วศาลพิจารณาเห็นว่าโจทก์เป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ให้ยกฟ้องของโจทก์ไปแล้วผมอยากรู้ว่าถ้ายกฟ้องไปอย่างเงี้ยคำฟ้องแย้งของจำเลยเนี่ยมันจะตกไปด้วยไหมครับตอบคำฟ้องแย้งไม่ได้ตกไปด้วยครับถ้าคำฟ้องแย้งคือว่าคือโจทก์เป็นฝ่ายเป็นผู้ฟ้องเสร็จแล้วทำให้มีการโต้แย้งสิทธิ์ของจำเลยครับจำเลยยื่นคำให้การเสร็จแล้วก็ฟ้องแย้งไปในคำให้การเขาเรียกว่าฟ้องแย้งครับครับแต่ในข้อนี้คือเขาฟ้องแย้งในข้ออำนาจอำนาจฟ้องเพราะว่าโจทย์เป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เลยคืออย่างนี้ครับคุณชัยครับโดยหลักแล้วผู้เยาว์นี่ไม่สามารถที่จะฟ้องคดีได้ครับแล้วผู้ที่ฟ้องคดีแทนผู้เยาว์ได้ก็คือผู้ปกครองพ่อแม่ที่ถูกต้องเพราะงั้นการที่พ่อไม่ใช่พ่อโดยชอบโดยกฎหมายมาฟ้องนี่ก็เท่ากับไม่มีอำนาจฟ้องนะครับเขาก็เลยยกคำร้องยกไอ้คำฟ้องแย้งมาก็ถูกของเขาแหละอ๋อครับทีนี้ถามว่าแม่เด็กมีชีวิตอยู่ไหมแม่เด็กไม่มีแล้วครับผมพ่อก็ไม่มีพ่อมีครับแต่พ่อเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคือไม่ได้จดทะเบียนกับแม่ครับแล้วก็ไม่ได้ให้การรับรองโดยพฤตินัยอะไรสักอย่างเลยครับไอ้ตรงนี้แหละคือเป็นข้อปัญหาข้อกฎหมายผมก็เลยจะถามถ้าแม่มีแม่ก็สามารถที่จะฟ้องได้ครับแต่แม่ไม่มีเหลือแต่พ่อต้องรับรองครับรับรองโดยชอบเป็นกฎหมายก่อนรับรองบุตรครับนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเนี่ยถ้าศาลยกฟ้องไปแล้วเนี่ยว่าบิดาไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ยกฟ้องนี่คือฟ้องแย้งของจำเลยนี่เขาจะตกไปด้วยไหมครับศาลครับก็คดีนี้ก็ไม่มีอำนาจฟ้องไงก็จบกันอ๋อครับก็จบกันแล้วฮะต้องดูฟ้องแย้งผมว่ามันต้องโต้แย้งสิทธิ์ของจำเลยก่อนนะครับครับแต่การใช้สิทธิ์ของเขามันยังไม่โต้แย้งครับผมความคิดผมนะครับความเห็นผมนะครับเขาใช้คำว่าฟ้องแย้งนั่นว่าคำให้การอย่างเดียวฟ้องแย้งอะไรของฟ้องแย้งไปฟ้องแย้งเลยใช่ไหมครับต่อสู้ครับผมครับคือเมื่อสู้คดีกันแล้วนี่หมายความว่าเราเป็นฝ่ายโจทย์ใช่ไหมครับครับครับใช่ครับผมจำเลยเขาบอกเขานั่นเสร็จเขาก็ฟ้องมาบอกว่าไอ้ทีมมาฟ้องนี่ไม่มีอำนาจฟ้องใช่ครับใช่มันก็ต้องตกไปแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ไปทำให้มันรับรองบุตรใช่ถูกต้องเสียอ๋อแล้วกลับไปฟ้องใหม่นะครับก็เคยฟ้องใหม่กันไปอ๋อขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะคุณชัยนะคะดีเป็นข้อกฎหมายแต่ค่ะอาจารย์จริงๆอย่างนี้นะผมกราบเรียนท่านผู้ชมนะฮะก็โทรมาหาถามณัฐพงษ์หน่อยหรือถามผมหน่อยก็ได้วัฒนาก็ได้เราจะได้บอกว่าถ้าไม่ใช่คือไม่มีสิทธิ์ฟ้องอ่ะพูดง่ายๆเด็กผู้ยาวนี่ต้องขออนุญาตจากศาลครับหรือไม่ก็ตั้งผู้อนุพุทธเขาว่าผู้อนุบาลหรือเปล่าผู้พิทักษ์ค่ะถ้าเด็กนี้ผู้พิทักษ์ค่ะพอสามารถที่จะเป็นตัวแทนได้นะครับไอ้นี่ก็เรียนว่าประเด็นของถ้ามีปัญหาน่าจะศึกษาก่อนทนายคนที่ทำเรื่องฟ้องให้มันน่าจะรู้จริงต้องทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เป็นคุณพ่อแท้ๆแต่ว่าไม่ได้รับรองสิทธิ์เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนกันเนี่ยตอนนี้ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าโดยพฤตินัยเนี่ยเป็นพ่อเช่นใครก็รู้ว่าเป็นพ่อไอ้เด็กคนนี้ใช้นามสกุลของคนนี้ใครทุกคนก็ยอมรับนี่ต้องสื่อไปเห็นว่าเราเป็นพ่อโดยพฤติกรรมที่ใช่ทีนี้อาจจะสืบไม่ถึงฟังศาลก็เลยฟังว่าไม่มีอำนาจฟ้องไม่ใช่พ่อของเด็กนะครับนะก็ต้องอย่างที่บอกนะคะใครที่มีประเด็นนะคะก่อนที่จะทำอะไรไปเนี่ยถ้านึกถึงเราได้เนี่ยโทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนนะอย่างนี้จะเสียเวลาเดินเรื่องไปแล้วเสียค่าใช้จ่ายไปแล้วแต่ว่าเป็นการไอ้นี่เป็นเรื่องของทางแพ่งทางแพ่งครับถ้าเป็นทางอาญาล่ะอาญาฟ้องได้เลยครับถือตามสายเลือดครับท่านถ้าเป็นทางอาญานี่ฟ้องได้เลยนะครับเด็กก็ฟ้องได้หัวไปตีหัวเมียแตกเมียก็ฟ้องได้ได้ไหมได้ครับ แต่แย่เพราะว่ากฎหมายจะมี2 ส่วนทั้งแพ่งทั้งอาญาใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะบางทีก็ถ้าเราไม่ได้เรียนมาในทางด้านกฎหมายเราก็จะไม่ทราบนะว่าอันไหนที่เราฟ้องได้ไม่ได้คะอาจารย์
ส่วนใหญ่คุณผู้ชมทางบ้านก็จะมีปัญหาลักษณะแบบนี้แหละเราถึงได้มีรายการไทยทุกประชาชนตามหลักทนายนี่ต้องแนะนำก่อนจะฟ้องนี่อาจจะให้ไปจดทะเบียนรับรองบุตรก่อนถ้ารับรองบุตรแล้วมันก็สามารถที่จะเป็นผู้ปกครองโดยชอบในกฎหมายก็สามารถที่จะฟ้องแทนบุตรได้นะครับรายละเอียดต้องมาคุยกันอีกนิดหนึ่งต้องอีกนิดหนึ่งนะครับทำไมเขาฟ้องเรื่องอะไรยังไงนี่ก็โอเคของเคสคุณชัยก็ต้องไปเริ่มต้นดำเนินการใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะคะถ้ามีสายเข้ามาก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจะคุยในเรื่องของบัตรเครดิตนิดหนึ่งเชิญนะคะมีสายคุณสุกัญญานะคะจากชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาค่ะอยากจะเรียนปรึกษานะคะคือว่าอาศัยที่ของยายอยู่แล้วก็ยายนี่เสียชีวิตมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะคะแต่ว่าแม่นี่อาศัยเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ที่ของยายเนี่ยตั้งแต่แม่อายุ20แล้วค่ะประมาณ40ปีแล้วไม่เคยเห็นใบโฉนดอะไรได้ข่าวแต่ว่าทางญาติเนี่ยทางน้าอะไรเขาเปลี่ยนใบโฉนดเนี่ยไปจำนำกันเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนี่ยเราจะโดนไล่ออกจากที่ไหมคะหรือว่าเราจะขึ้นสิทธิ์เป็นชื่อของเราเองได้ไหมเพราะว่าแม่ก็เป็นบุตรคนแรกของยายนะคะคืออย่างนี้นะครับการที่เราอาศัยเขาอยู่เนี่ยมันเราก็ไม่ได้สิทธิ์แต่ถามว่าเป็นลูกของยายเนี่ยพอแม่ตายเราเป็นลูกแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกมีพี่น้องกี่คนลูกยายมีกี่คนทั้งหมดเหลืออยู่9คนนะคะเสียชีวิตไป1แล้วค่ะก็เป็นทั้งหมดมีลูก10คน10ทั้ง10คนเนี่ยเป็นทายาทโดยธรรมของแม่ของยายเราเนี่ยก็มีสิทธิ์รับมรดกในที่ตรงนี้นะครับแล้วได้เคยขอเป็นผู้จัดการมรดกใครเป็นขอจากการมรดกไหมไม่เคยค่ะไม่เคยได้ยินเลยค่ะแล้วได้ใส่ชื่อของใครล่ะไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นแต่แม่พูดว่าเป็นชื่อของยายเป็นโฉนดอยู่คุณไปดูก่อนแม่ไม่เคยเห็นคุณสุกัญญานี่ไปดูก่อนนะค่ะไปดูให้เห็นด้วยตาตัวเองว่าเป็นโฉนดหรือก็เปลี่ยนกับคนอื่นไหมหรือเขามีใครลูกของยายเนี่ยลูกพวกเราหน้าเราต่างๆไปยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดกหรือเปล่าถ้ายื่นแล้วเขาก็จะใส่ชื่อของใครอย่างเงี้ยเราจะได้รู้นะครับถ้าถามว่าอย่างนี้ก็ตอบไม่ถูกเพราะงั้นไปหาที่ดินจังหวัดที่ชลบุรีอะนะค่ะบอกเราเป็นลูกเราเป็นหลานขอดูโฉนดแปลงนี้อย่างนี้บอกอ้างก็ได้บอกดูรายการไอนิวเนี่ยบอกกับผมโสภณสว่างแนะนำมาขอดูหน่อยค่ะเขาก็จะเพราะว่าทางญาติเขาจะชอบปิดบังอะค่ะแล้วก็จะมีปัญหาคดีกันมาแล้วครั้งหนึ่งมีปัญหาคดีว่ายังไงเป็นคดีทะเลาะวิวาทอะค่ะนานแล้วอะค่ะเอาไปดูก่อนแล้วก็ค่อยโทรมาถามใหม่นะค่ะแล้วรบกวนอีกทีนึงนะคะอยากจะได้หนังสือทางด้านอาจารย์นะคะก็ไม่ยากคุณก็ส่งเงินมา500บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วส่งมาส่งที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดค่ะสาขายอดรัฐสภานะค่ะเลขบัญชีโอนเข้ามา500นี่0891 0608200คุณสุกัญญาขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วค่ะที่หน้าจอแล้วเสร็จแล้วคุณก็พอได้หลักฐานการโอนเงิน500ก็แฝกมาที่025219220คุณสุกัญญาเห็นไหมเห็นแล้วค่ะ025219220นะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นเอาไว้ก่อนละกันนะคะขอบคุณมากนะคะครับผมสวัสดีครับนะคะโอ้เรื่องแบบนี้ก็คือว่าที่มาแต่สมัยคุณยายโฉนดเป็นชื่อใครยังไม่ทราบเลยตอนนี้มันต้องตามผมกลัวว่าไอ้คนที่เขารู้เขาไปออกเป็นขอเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเขาก็ใส่ชื่อเขาคนเดียวแล้วเอาไปขายไปโอนเหมือนอย่างเมื่อวานที่ถามมาไงโอนมาจาก3ต่อแล้วครับโอนมาจาก3ต่อแล้วเราคือคล้ายๆว่าเราไม่สนใจอ่ะถ้าหากว่าจริงๆถ้ายายเขายกให้แม่ของคุณสุกัญญาเนี่ยให้ยกให้แต่ก็เราครอบครองมาเป็นเจ้าของมันก็น่าจะได้ครอบครองปรปักษ์แต่ถ้าอาศัยแม่อยู่อาศัยยายเนี่ยเราอาศัยก็ไม่ได้สิทธิ์นะครับอันนี้ก็กราบเรียนให้ทราบที่สำคัญนะคะต้องไปดูรายละเอียดก่อนลูกยาย10คนเนี่ยจริงๆถ้าเป็นมรดกเนี่ยก็ต้องแบ่งเท่าๆกันนะคะอาจารย์ก็อย่างที่ธนายณัฐพงษ์พูดเมื่อกี้ไงพี่น้องเขาก็โอเคเขาเห็นว่าเขาให้คนหนึ่งอีก4คนไม่เอาเนี่ยเขาเรียกว่าสละมรดกแบบนี้ก็เซ็นยินยอมได้ได้ทำบันทึกไว้ค่ะทำบันทึกเป็นหลักฐานเรายกให้คนนี้คนนี้เราไม่แล้วก็ไปหาที่ดินพอตั้งเป็นผู้จัดการมรดกก็โอนใส่ชื่อเราคนเดียวได้นะครับก็พี่น้องอย่าไปทะเลาะกันเลยแต่พี่น้องเยอะ10 คนนะคะหรือ9 คนกับพี่น้องก็แบ่งกันตามสัดส่วนกฎหมายเขาบอกว่าถ้าแบ่งไม่ได้ก็ขายเอาเงินไปใช้หนี้อย่างของคนนี้ถ้าแบ่งส่วนหนึ่ง
10ส่วนก็แบ่งไปคนไหนเอาที่ดินอ้าวที่เหลือก็ให้เงินไปอย่างนี้สามารถจะจัดสรรได้นะคะถ้าคุยตกลงกันได้ก่อนขอให้ตกลงกันดีที่สุดนะครับแต่ที่สำคัญสมมติว่าถ้าเกิดเคสคุณสุกัญญาเนี่ยถูกเอาที่ดินไปขายทอด3-4เจ้าแล้วเนี่ยอาจจะยากนะคะเหมือนแฟนรายการเราเลยที่โทรเข้ามานะคะก็เตือนกันไว้ก่อนละกันคุณสุกัญญาก็กลับไปเช็คข้อมูลก่อนละกันว่าเป็นยังไงยิ่งถ้าบางคดีนี่โดยเอาไปจำนองเสร็จไม่มีเงินให้ธนาคารยึดประกาศขายทอดตลาดเขาก็มาซื้อจากการขายทอดตลาดนี่สิทธิเป็นยังไงก็จะพงเขาได้รับความคุ้มครองนะครับเราจะไปอ้างไม่ได้เลยสู้เขาไม่ได้แต่เราต้องสู้กับคู่กรณีกับพวกพี่น้องเราเองแต่คนข้างนอกเขาซื้อโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนนี่เขาได้สิทธิเหนือกว่าศาลฎีกาเคยพิพากษาไอ้สิทธิการขายทอดตลาดนี่เป็นสิทธิที่เหนือกว่านะครับเราก็ไม่เราจะไปฟ้องการซื้อขายไม่ชอบนี่ก็เป็นเรื่องยากฟ้องได้แต่มันยากพิสูจน์จะว่าช่อชนยังไงอะไรยังไงสมรู้ร่วมคิดกันยังไงเนี่ยต้องพิสูจน์กันอีกหนึ่งสายนะคะคุณสมศรีนะคะจากนครราชสีมาเนาะค่ะสวัสดีค่ะคุณสมศรีนครสวรรค์นครสวรรค์นะคะโอเคค่ะเชิญค่ะสมศรีให้น้องอยู่ในที่มา20กว่าปีก็นี่น้องเขาจะยึดเป็นตอลปักอะสิเอสมศรีซื้อที่ตรงนี้เองนะซื้อที่ตรงนี้เองแล้วก็สมศรีเขาจะมีน้องอยู่คนนี้น้องไม่มีที่อยู่ไม่ให้อยู่กันมา20กว่าปีเขาจะยึดเป็นของเขาได้ไหมคะคืออย่างนี้นะครับถ้าเขาอาศัยค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายฟังด้วยนะครับอาศัยกับเช่านี่จะอ้างสิทธิครอบครองปรปักษ์ไม่ได้ค่ะนะครับเขาอาศัยอยู่ค่ะเขาอาศัยอยู่ค่ะตรงนี้แต่เวลามันจะมีเรื่องกันเขาก็หาว่าเขาครอบครองปรปักษ์อย่างนู้นอย่างนี้ไปเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือว่าต้องทำบันทึกไว้เขียนกันเองก็ได้ครับพระเจ้านายโสพลพิศวังขออาศัยที่ดินของนางสมศรีโฉนดในที่ตรงนี้อยู่กี่ตารางวาขออาศัยอยู่กี่ปีลงชื่อโสพลพิศวังลงชื่อสมศรีเก็บเอาไว้เพราะตอนนี้เขาไม่ทำเลยค่ะเขาไม่ทำเลยค่ะคราวนี้พออยู่มาได้หน่อยในบ้านตัวที่ตรงนี้มันมีสามหลังมีแม่แล้วมีเขามีสมศรีแล้วแต่ตอนเนี้ยแม่เขาจะย้ายออกไปแล้วก็เหลือน้องอีกคนนึงเนี่ยพอน้องอีกคนนึงเนี่ยเขาจะยึดไม่งั้นเขาจะถ้าไม่ยึดเขาก็จะเขามีบ้านใหม่แล้วเขาจะเอาค่ารื้อถอนอีกอ่ะคือเนี่ยพี่น้องกันใช่ไหมจ้ะพี่น้องถ้าอาศัยกันจริงๆก็อ้างครอบครองปรปักษ์ไม่ได้แต่เวลาเขานั่นมาเขาก็จะอ้างที่ตรงนี้เป็นโฉนดชื่อของคุณเหรอจ้ะซื้อสมศรีซื้อเองค่ะซื้อเองเป็นโฉนดชื่อของคุณสมศรีใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคราวนี้เขาอยู่มาคราวนี้เขามีบ้านใหม่แล้วก็มีบ้านใหม่แล้วเขาย้ายไปแล้วก็ให้ลูกเขาอยู่ให้ลูกเขาอยู่แล้วเขาจะเอาค่ารื้อถอนตรงเนี้ยตามหลักมันค่ารื้อถอนก็ไม่ได้แล้วค่อยๆพูดกันคุณสมศรีพี่น้องกันเนอะค่ะพี่น้องกันค่ะพี่น้องกันทานตามกันมาเลยนั่นแหละก็ค่อยเจรจากันผ่อนผันสั้นยาวกันนะครับไม่ยอมเลยค่ะไม่ยอมเลยเขาบอกว่าถ้าอยากได้ที่ตรงนี้คืนก็ไปเอาหมายศาลมาไปฟ้องขับไล่เอาก็เขาต้องการยังไงก็ทำตามเจตนารมณ์เขาซะไปฟ้องถ้าฟ้องขับไล่นี่จะเสียไหมคะจะเสียค่ารื้อถอนไหมคะค่ารื้อถอนไม่มีหรอกไม่มีใช่ไหมคะไม่มีนี่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากได้ตรงนี้คืนเขาจะเอาค่ารื้อถอนตอนแรกใครเป็นคนสร้างบ้านครับค่ะใครสร้างบ้านเขาสร้างของเขาเองเขาทำของเขาเองเป็นหน้าที่ของเรามีข้อตกลงอะไรกันไหมครับไม่เคยเลยค่ะเป็นพี่น้องกันแบบไม่มีอะไรกันแบบอยู่กันมาโดยเสรีโดยความรักความใคร่กันอะไรกันเนี้ยแล้วเขาไปเอาความรู้มาจากไหนตรงไหนไม่รู้เขาบอกว่าอยู่มา20กว่าปีเขาจะยึดเป็นปรปักษ์จะครอบครองปรปักษ์ไงครับก็ไปเจรจาดีๆไม่ดีก็ต้องฟ้องกันนะเจรจาแล้วไม่ดีเลยค่ะเอาไปหาทนายฟ้องครับผมครับฟ้องขับไล่เขาลื้อถอนออกนะครับค่ะสวัสดีครับคุณสมศรีเดี๋ยวจดเบอร์ท่านทนายเอาไว้ละกันนะคะเดี๋ยวหลังไมค์ให้คำปรึกษาอีกรอบหนึ่งอย่างละเอียดละกันนะคะบางอย่างที่คุยตรงนี้อาจจะเสียรูปนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งช่วงนะคะเปิดสายน้ำไมค์ให้โทรเข้ามาพูดคุยในรายการค่ะพักกันสักครู่ค่ะ